มา tense ต่อไปนะคะ tense ต่อไปเนี่ยคือ present continuous ก็คือพูดง่ายๆก็คือ tense ที่เป็น verb ing อ่ะซึ่งจำไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น verb ing verb ing ต้องมาคู่กับจะต้องมาคู่กับ is am หรือ are เท่านั้น verb ing จะต้องมาคู่กับ verb to be จริงๆมันอาจจะเป็น was verb ก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยเห็นกอพอลงลึกขนาดนั้นเห็นมากสุดก็เป็น present continuous ธรรมดาที่เป็น is am are แต่เราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสมมุติถ้ากอพอให้มา was verb ก็เป็นหนึ่งใน verb to be เหมือนกันใช่ไหมคะถ้างั้นนะเวลาเราเห็นในข้อสอบให้เรารู้ไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ฉันเห็น verb ing ฉันจะต้องเห็น verb to be ข้างหน้าเสมอถ้าไม่เห็นแสดงว่าตัด choice ทิ้งอันนี้คุณหลอกดาวละถ้าเราเห็นอย่างนี้ล่ะถ้าเราเห็นเป็น do แล้วก็ต่อด้วย going ตอบข้อนี้ได้ไหมก็ตอบข้อนี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าเป็น verb ing ข้างหน้าก็ต้องเป็น verb to be เท่านั้นซึ่ง present continuous เนี่ยมีหน้าที่เป็น tense ที่แสดงถึงการกระทำที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูดอย่างเช่นตอนนี้ป้อนบอกว่า I'm teaching English ก็คือตอนนี้ป้อนกำลังสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ อย่างเช่น you are talking too much คุณกำลังพูดมากๆเลยนะคุณกำลังพูดมากอยู่หรืออย่างเช่น we are studying Englishก็คือพวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือเป็น tense ของ present continuous ซึ่งรูปประโยคก็คือประธาน subject บวก verb to be บอกแล้วไง verb to be เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่มี verb ing is am are ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยจ้ารู้อยู่แล้วอ่ะบ้อนมั่นใจว่าทุกคนรู้อยู่แล้วจำตารางได้ไหมที่ป้อนตีให้ซ้ายกับขวาก็คือฝั่งพหูพจน์กับเอกพจน์ใช่ไหมคะในประธานคราวนี้แค่ I ตัวเดียวเนี่ยใช้กับ am แต่ว่า UV day ที่ป้อนตีฝั่งซ้ายให้เนี่ยใช้กับ are หมดเลย they are you are we are แต่ฝั่งขวา he she it ทุกตัวใช้กับ is หมดเลยก็เป็นอย่างเช่น he is teaching he is studying he is fishingโอเคไหมง่ายไหม he ใช้กับ is แล้วก็ต่อด้วย verb ing เมื่อกี้คำว่า fishing ที่แปลว่าตกปลาถ้าเป็นมันเป็น verb ing ถูกไหมคะก็เป็น fishing tense นี้ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะมีคีย์เวิร์ดหลักที่เราเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็น continuous เหมือนกันต้องถ้าฉันเห็นคำเหล่านี้นะฉันต้องหา verb ing ก็คือคำหลักๆเลยคือ at the moment กับคำว่า now เห็นไหมโอเคคือ at the moment กับคำว่า now ใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น2คำนี้รู้เลยว่าใน choice ฉันต้องหา verb ing แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราหา verb ing ถ้าใน choice มันมี verb ing 3 choice ล่ะทำไงอ่ะ A อะไรก็ไม่รู้มี verb ing B มีอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วมี verb ing C มีอะไรไม่รู้แต่ verb ing แต่มันมีแค่ข้อเดียวอยู่แล้วที่จะต้องมี is am are นำหน้า verb ing แสดงว่าข้อนั้นจึงตอบ choice Cง่ายไหมง่ายมากๆใช่ปะคราวนี้หลักการในการทำให้มันเป็นประโยคคำถามก็คือเอา verb ขึ้นต้นเลยจ้าขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นอะไรอ่ะประธานเป็น they สมมติประโยคบอกเราเขาพูดว่า they are playing game สมมตินะ they are playing game พวกเขากำลังเล่นเกมอยู่แต่ว่ามีคนเนี่ยอยากรู้ว่าพวกเขากำลังเล่นเกมอยู่หรือเปล่าการตั้งคำถามก็จะเป็น are เอา are ขึ้นต้น are they playing game ใช่ไหมคะก็จะเป็นเอา are ขึ้นต้นแล้วก็ต่อด้วยประโยคทั่วไปเลยปกติคราวนี้คำตอบก็เหมือนกันตอบได้แค่ yes กับ no เช่นกันสมมติ are they playing game สมมติพวกเขากำลังเล่นอยู่เนี่ยพวกเขากำลังเล่นเกมอยู่ก็ตอบว่า yes they are แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เล่นอยู่ก็เป็น no they are not เ